ลังจากที่เหรียญคริปโตออลสตาร์หรือเหรียญสตาร์ซึ่งใช้ชื่อย่อว่า STARS สามารถระดมทุนได้มากกว่า 330,000 ดอลลาร์หลังจากการเปิดตัว Pre-sale เพียง48ชั่วโมงแรกจนขึ้นแท่นกลายเป็นเหรียญมีมใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้โดยเหรียญคริปโตแมลงตัวนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือครองโทเค็นตัวท็อปอยู่แล้วอย่างทาง Dogecoin Pepe หรือแม้แต่ Shiba Inu ได้รับสิทธิ์จากการเข้าร่วมคริปโตออลสตาร์ซึ่งเป็นหนทางทั้งสำหรับนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนรายย่อยในการสร้างรายได้แบบ Passive Income จากเหรียญที่ถืออยู่แทนที่จะปล่อยมันไว้เฉยๆภายในกระเป๋าเงินคริปโตโดยไม่ต้องทำอะไรโดยนักลงทุนสามารถใช้เหรียญมีมได้โดยการรับผลตอบแทนสูงสุดต่อปีหรือ APY ที่ราวๆ 5,424% แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะแค่ถือครองเหรียญ STAR ไว้เฉยๆก็ยังสามารถได้รับรางวัลเป็น3เท่าสำหรับผู้ที่สนใจโทเค็นที่มอบโอกาสและการให้รางวัลมากมายนี้สามารถซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ Crypto All Star โดยตรงซึ่งณขณะนี้กำลังเปิดการพรีเซลเปิดขายด้วยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 0.00138 ดอลลาร์เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในเฟสถัดไปราคาจะขยับขึ้นไปเล็กน้อยเป็น 0.00135.55 ดอลลาร์โดยเหรียญมีมถือเป็นเทรนด์แมลงแห่งปี2024เลยก็ว่าได้เพราะตั้งแต่ในช่วงปีแรกสามารถทำกำไรแซงหน้าบิตคอยได้แล้วโดยโทเค็นอย่างโฟกี้อินุและชิบะอินุยังคงเป็นตัวที่ไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้เพราะราคาได้เพิ่มขึ้นไปสูงกว่า 418% และ 67% ตามลำดับเมื่อเทียบกับบิตคอยที่เพิ่มขึ้นมาเพียง 48.4% อีกเหรียญมีมที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือเปเป้คอยโดยเปเป้คอยนั้นสามารถพานักลงทุนไปถึงฝั่งฝันได้มากถึง 384.68% ในขณะที่ตัวท็อปอย่างทางแบดสามารถทำราคาพุ่งขึ้นไปได้สูงถึง 746.27% แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพ้นช่วงกลางปีที่ผ่านมา2เดือนราคาคงเหรียญมีมก็ชะลอตัวลงเป็นไปตามตลาดขาขึ้นที่สงบลงหลังจากพ้นช่วงพีคมาโดยครับจากทาง Market Vector แสดงดัชนีของเหรียญมีมซึ่งได้ติดตามเหรียญมีมตัวท็อป6อันดับแรกซึ่งแผนภูมิที่ชี้ให้เห็นถึงกราฟที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง6เดือนแรกของปีแล้วตามมาด้วยการชะลอตัวลงที่เริ่มเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนโดยอดีตนักวิเคราะห์ของทาง Goldman Sachs ยังคงคาดการณ์การเพิ่มขึ้นในครึ่งปีแรกและอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของวัฏจักรการทำกำไรในขณะเดียวกันเจ้ามือ Bitcoin ก็ยังคงไม่ยอมแพ้และยังคงเพิ่มการถือครอง Bitcoin ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำด้วยซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตเราไม่อาจรู้ได้เช่นกันว่าตลาดขาขึ้นจะกลับคึกคักอีกเมื่อไรดังนั้นหากทำการสเต็กเหรียญมีมและอาจจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ดีกว่าแค่ปล่อยไว้ให้โทเค็นนอนอยู่ในกระเป๋าเงินเฉยๆในขณะที่รอตลาดคริปโตฟื้นตัวการสเต็กกิ้งจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้แบบ Passive Income และเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้กับนักลงทุนได้และด้วยคุณสมบัติของคริปโตออลสตาร์เหรียญมีมที่จะมาเปลี่ยนจากการเป็นแค่สัญลักษณ์แห่งความตลกขบขันไปเป็นหนทางในการสร้างรายได้แบบมหาศาลโดยคริปโตออลสตาร์เป็นโปรเจกต์แรกที่จะนำเสนอการสเต็กกิ้งแบบคุกวงจรผ่านมีมวอโดยมีมวอคือโปรโตคอลการสเต็กที่ให้นักลงทุนสามารถรับโทเค็นสตาร์จำนวนมากจากการสเต็กกิ้งเหรียญมีมยอดนิยมอย่างดอทหรือเปเป้นอกจากนี้เองเหรียญเบสชิบาหรือแม้แต่โฟกี้อินุก็ยังคงสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ดาวเด่นเหรียญมีมคริปโตออลสตาร์ได้เช่นกันโดยจริงๆแล้วเหรียญมีมตัวท็อปถึง11ตัวที่สามารถทำการสเต็กบนแพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลได้ดังนั้นถ้าคุณคิดว่ารายชื่อเหรียญมีมนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคุณคิดผิดเพราะเร็วๆนี้จะมีการขยายรายชื่อเหรียญมีมให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะปาร์ตี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นโดยเหรียญมีมบอออกแบบมาสำหรับการจัดการสเต็กเหรียญมีมมัตติโทเค็นและมัตติเชนภายในระบบที่ครบวงจรที่นี่ที่เดียวเท่านั้นโดยนักลงทุนนั้นสามารถเพิ่มรางวัลผลตอบแทนสูงสุดได้โดยการถือครองโทเค็นสตาร์ที่จะช่วยทำให้ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้นเป็น3เท่าถือเป็นตัวช่วยในการสร้างแพสซีฟอินคัมอย่างมากจากโทเค็นที่ถืออยู่โดยจุดเด่นของคริปโตออลสตาร์คือการสเต็กกิ้งที่สนับสนุนการถือครองเหรียญในระยะยาวและยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อราคาของเหรียญสตาร์ด้วยการลดอุปทานหมุนเวียนโดยตอนนี้โทเค็นสตาร์ประมาณ137ล้านโทเค็นได้ถูกล็อกอยู่ใน
มีมอลแล้วซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินทุนสำหรับการพรีเซลทั้งหมดที่ระดมทุนได้มาการที่คริปโตออสตาร์โฟกัสไปที่การสเต็กกิ้งและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาแค่เพียง2วันทำให้ยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายๆคนได้เชื่อว่าคริปโตออสตาร์มีศักยภาพสูงที่สุดที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าตัวโดยคริปโตออสตาร์นั้นได้มีอุปทานทั้งหมดอยู่ที่ 4.2 หมื่นล้านโทเค็นโดยแบ่งออก 20% ไว้สำหรับพรีเซลหรือคิดเป็น 8,000 ล้านโทเค็นเท่านั้นเองโดยส่วน 25% หรือ 1.05 หมื่นล้านโทเค็นถูกสำรองไว้เป็นรางวัลสำหรับการสเต็กกิ้งและอีก 25% สำหรับการขยายระบบนิเวศของมีมอสำหรับการเข้าร่วมการพรีเซลของคริปโตออสตาร์สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ที่ปลอดภัยและวินเจ็คที่ใช้งานง่ายในการเข้าไปที่เว็บไซต์โปรเจกต์จากนั้นเชื่อมต่อกระเป๋าเงินคริปโตของคุณอย่างเช่น Base Wallet แล้วทำการซื้อโทเค็นโดยใช้ ETH USDT BNB หรือบัตรธนาคารทางนี้โปรเจกต์ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบแล้วจากบริษัทชื่อดังอย่างทางคอยซัดและไม่พบช่องโหว่ใดๆในสัญญาณสมาร์ทคอนแทคของโทเค็นและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการอัปเดตเหรียญมีมใหม่ที่น่าสนใจตัวนี้เราจะแนะนำให้คุณติดตามช่องทางโปรเจกต์ผ่านทาง Telegram หรือแม้แต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง X แล้วมาปาร์ตี้ด้วยกันสามารถทำการสเต็กเหรียญมีมของคุณแล้วทำการซื้อสตาร์ได้แล้ววันนี้โดยผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมการพรีเซลของคริปโตออลสตาร์หรือถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้